โอเคครับก็สวัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาทำต่อพาร์ท2นั่นเองสำหรับการใช้โปรแกรม SketchUp นะครับก็โดยวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม SketchUp แล้วก็จะสอนการทำบ้านหนึ่งหลังนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมกันเลยนะครับโอเคมีคนผมไม่ชอบใช้คนก็กดคลิกนะครับแล้วก็กด Delete ได้เลยนะครับโอเคมาดูนะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรใช้เครื่องมือไหนบ้างนะครับจะมีตัวนี้ row rectangle line circle นิดหน่อยแล้วก็ push pull move ต่างนะครับก็ตรงนี้จะใช้งานทั้งหมดนี่ก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นนะครับโอเคเรามาทำพื้นบ้านก่อนนะครับเราก็จะใช้ rectangle ลากระหว่างตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันบ้านนะครับพออย่างนี้ปุ๊บสังเกตนะครับตอนนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับก็ให้เรากดเครื่องมือ pull หรือ push push and pull นั่นเองกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เห็นครับพอเราเอาตัว push and pull มาโดนปุ๊บก็จะกลายเป็นจุดๆคลิกหนึ่งครั้งแล้วลากขึ้นนะครับลากขึ้นตัวนี้เป็นฐานบ้านนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับวิธีการกดตัว orbit โดยไม่ต้องมาคลิกตรงนี้นะครับให้กดตรง score ตรงกลางเมาส์นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ลากขึ้นลากลงกดค้างไว้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้นั่นเองโอเคก็อันนี้เป็นทริคนิดหน่อยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาทำผนังบ้านนะครับผนังบ้านทำไม่ยากให้กดให้ใช้โปรแกรมให้ใช้ตัวเครื่องมือ offset นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วมากดบริเวณไหนก็ได้ของตัวแผ่นสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็กดหนึ่งแล้วก็ลากนะครับสังเกตนะครับจะมีเส้นทั้งหมด2เส้นนะครับแล้วก็ดึงลงให้ได้ขอบโอเคประมาณนี้อันนี้ครับกด1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยสังเกตไหมครับตอนนี้มันจะเป็น1และ2นะครับซูมเข้าไป1และ2ให้เราใช้โปรแกรม push and pull ใช้เครื่องมือ push and pull เหมือนเดิมนะครับโอเคซูมเข้าไปนะครับอังแล้ว push ขึ้นมานี้โอเคว่าเราจะซูมประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อล่ะนะครับให้นำตัว rectangle อีกครั้งหนึ่งนะครับไปอยู่ตรงมุมนู้นคลิก1ครั้งแล้วลากมาฝั่งนี้ปิดนะครับอันนี้คือเราจะปิดฝาบ้านแล้วนะครับแต่ว่าลืมอะไรไปไหมลืมทำประตูนะพี่ผมจะสอนทริคการทำประตูแบบให้มันไม่ต้องมาใส่ประตูอีกนะครับให้เรากด undo ก่อนนะครับกด control z นะครับหรือว่า escape space ผมกด control z ไปนะครับกด control z เพื่อ undo นะครับสมมุติประตูบ้านของเราจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะครับนะประตูบ้านอยู่ตรงนี้ให้เอาตัว rectangle นะครับสมมุติประตูมาตรงนี้ประตูบ้านตรงนี้นะครับให้กด1ครั้งแล้วใช้ push and pull นะครับคลิกตรงนี้แล้วหมุนแล้วเอาเมาส์มาจ่อตรงนี้นะครับ1ครั้งเราก็จะได้ประตูขึ้นมานะครับแล้วถ้าอยากได้หน้าต่างก็ทำเช่นเดียวกันครับเอาลากสมมติหน้าต่างประมาณนี้แล้วกันนะครับทำไว้2 มุมบ้านอย่างนี้แล้วทำไงต่อก็เช่นเดิมครับ push and pull แล้วดึงมาวางนะ push แล้วก็วางนะครับแล้วก็จะได้บ้านและหน้าต่างตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำห้องทำไงนะครับห้องทำยังไงก็ใช้ rectangle เหมือนเดิมหรือท่านบางคนอาจจะใช้ลายนะครับในการดึงมาก็ได้อย่างนี้ครับถ้าลืมบอกนะครับถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้คืออยู่ตรงกลางระหว่างซ้ายและขวานะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสีเขียวคือตรงถ้าเฉียงปุ๊บมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับสมมติห้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาอย่างนี้เอาแล้วกำแพงทำไงก็ทำเหมือนเดิมครับใช้ orbit 1แล้วก็ลากขึ้นมาต้องซูมเข้าไปนิดนึงนะครับอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วทำไงต่อดึงตัวไอ้นี้ขึ้นมาครับกำแพงขึ้นมาดึงขึ้นมาโอเคนี่ครับดึงแล้วก็วางตรงนี้แล้วทำไงต่อลบเส้นครับลบตรงนี้ออก1 2 3 4 5อ๋อไม่ใช่สิขออภัยดึงขึ้นมาให้สุดเดี๋ยวนะผมต้องลบตรงขึ้นมาข้างบนนี้ก่อน
นะครับอย่างนี้แล้วให้เอายางลบนะครับลบเส้นระหว่างตรงนี้และตรงนี้ทิ้งไปนี่ด้วยนะครับแล้วใช้ push and pull นะครับคลิกแล้วเอามาดึงตรงนี้โอเคแล้วก็ push ดันเข้ามาให้มันบาลานซ์กับตัวกำแพงทั่วไปนะครับแล้วก็ push อย่างนี้แล้วก็เอายางลบลบเส้นออกเดี๋ยวขออภัยต้องตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นับดึงตรงนี้ขึ้นมาก็ยังลบลบเลยนะครับแล้วมันจะเจอปัญหาอย่างนี้คือมันเป็นอย่างนี้นะครับให้เราดึงตัวพลิกอนฝั่งนี้ตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้มาปิดให้สนิทนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวปุ๊บแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมปิดตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วยังลบมาลบออกปุ๊บนะครับเสร็จแล้วโอเคเราก็จะได้ห้องหนึ่งห้องแล้วครับก็แล้วทำไงต่อถ้ากำแพงนี่น้อยไปก็ดึงออกไปครับใช้พุทธิพูลดึงออกไปเราก็จะได้หน้าต่างแล้วนะครับอย่างนี้ประตูห้องอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับดึงวาดแล้วก็ push and pull ปุ๊บได้แล้วประตูห้องโอเคทำหลังคายังไงนะครับเอาล่ะเราใช้ตัวนี้ลากจากนี่แล้วมานี่ปึ๊บแล้วใช้ตัววันนี้เราจะทำหลังคาเป็นกลมๆนะครับก็ใช้ตัวนี้อัพนะครับอัพดึงจากซ้ายไปขวาแล้วลากขึ้นอย่างนี้สมมติบ้านหลังคาผมจะประมาณนี้เราใช้ไลน์นะครับในการตีจากซ้ายไปขวาขออภัยต้องตีขึ้นนะโอเคดึงขึ้นครับสังขารผมจะเอาแค่นี้ผมก็ใช้ push and pull ครับดึงจากท้ายหน้าบ้านมาหลังบ้านเสร็จแล้วครับสำหรับตัวนี่เอ้าแล้วข้างในมันจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับใช้ตัวนี้นี่เห็นป่ะครับนี่คือประโยชน์ของตัวพวก True ด้านบนนี้ครับก็เอามาดูทีละตัวเลยนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้ว X-ray Back Edge นะครับคือจะเป็นลายเส้น Dark นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นอย่างเดียวตัวนี้เป็น Highline นะครับโอเคตัว Shader Shaded นะครับตัว Shaded with Texture นะครับแล้วก็ Monochrome นะครับก็ต่อไปเราจะมาใส่สีบ้านกันนะครับมันจะเป็นยังไงสีก็มากดสีนะครับเรามาดูตรงการเลือกสีนะครับ in model นะครับอันนี้คือสีพื้นฐานมีทั้งหมด8สีนะครับ2 4 6 8บ้านข้างนอกผมจะสีน้ำตาลนะครับอย่างนี้ก็คลิกระหว่างแค่นี้เองเอาแล้วตัวขอบประตูนะครับก็ใช้เป็นสีนี้สีเทานะครับในการทาลงสีปึ๊บตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่มีเส้นใช่ไหมให้เราใช้ลายนะครับในการขีดจากบนลงมาล่างอย่างนี้ตรงนี้ไม่จำเป็นก็ได้นะโอเคสำหรับแล้วก็มีประตูหน้าบ้านนะครับนี่นะครับก็กดเหมือนเดิมใช้ขอบ1 2แล้วก็3 3นี่ครับปึ๊บ
ในบ้านเราในบ้านเราอ๋อเดี๋ยวหลังคาก่อนนะครับหลังคาเนี้ยเราสามารถเพิ่มสีได้โดยการตัวนี้แล้วก็มาเลือกสีนะครับหลังคาเป็นสีแดงเลือดหมูนี่ครับก็กดตกลงไปแล้วก็คลิกแล้วลงสีนะครับอย่างนี้อย่างนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำสีภายในบ้านกันมุดเข้ามานะครับโอเคสีในบ้านนะครับก็ผมจะใช้เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะครับคลิกนี้ปึ๊บนี่นะครับใช้มนุษย์ใช้ให้ได้ผลนะครับนี่ see around นะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เอาสีมาลงปึ๊บ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 เสียราวเสียราวคนไปอยู่ตรงนี้เสียราวเดิมโอเคตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ยังไม่ได้นะครับก็สีก็กดปึ๊บเสียราวสีปึ๊บนะครับแล้วก็เอาสีตรงนี้นะครับก็กดปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเพดานสีอะไรแปดๆเลยนะครับสีเขียวเขียวเขียวนะครับกดโอเคกดเพ้นเลยนับสีเอราวก็กดเพ้นนะครับโอเคเรามาดูโมเดลโดยรวมปุ๊บนะครับนี่เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับบ้านของเราโอเคอย่างนี้แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราสามารถนำโมเดลไปวางไว้ด้านในได้นะครับโอเคขออนุญาตอย่างนี้ปึ๊บเรามากดนี่ครับ get model เสร็จแล้ววันนี้เราจะเอาโซฟามาไว้ครับก็คลิกและพิมพ์โซฟานะครับแล้วก็ search โอเคเราจะได้แบบไหนโอเคผมจะแบบนี้นะครับก็กด yes ปึ๊บแล้วก็รอนี่เราได้โซฟาแล้วนี่นะครับเราขยับยังไงนะครับใช้ move ในการขยับนะครับชิดอะไรไหมหรือว่าแล้วก็ตัวเดี๋ยวนะขออนุญาตเข้าไปในบ้านก่อนนะครับถ้าว่าสมมติตรงนี้นะครับผมจะจะหมุนนับจะหมุนยังไงใช้ตัว rotate นะครับคลิกหนึ่งครั้งลากให้มันได้สีแดงเอาใหม่อย่างนี้นะครับหนึ่งทีแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนในการจัดวางนะครับอย่างนี้โอเคผมจะลองแรงอีกนะครับเอาเป็นโคมไฟอะไรก็ได้นะครับก็อีเอาเป็นอะไรดีโอเคเอาเป็นรูปคนยังไงโอเคนะครับก็มีโมเดลให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เขาได้ทำมาแล้วนะครับโอเคเรามาเอาเป็นเตียงนะเบสบีอีดีก็กดเซิร์ชไปนะครับอันนี้เราจะมาใส่ในห้องนอนนะครับตัวไหนดีโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะกด yes นะครับกดตัวนี้เรากดแผนครับแล้วใช้ตัว move นะ move มาไว้ข้างด้านในนะครับแล้วก็แผนเข้าไปดูนี่นะครับแล้วก็ใช้มูฟเหมือนเดิมขยับหนับเตียงให้มันพอดีอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ห้องนอนแล้ว1ห้องอยากได้ทีวีไหมโอเคเอาทีวีนับทีวีเขามีทำให้เรียบร้อยนะครับกดทีวี
คุณจะแบบไหน OLED ก็ได้ OLED นะ OLED จอแบบใหม่นะครับเอาไหนดีเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวไหนดีเอาเป็นเฟดเข้าช่างมันนี่เป็นตัว Sony นี่ก็ได้นะครับกดหนึ่งครั้ง Yes เหมือนเดิมรอโหลดสักครู่หนึ่งนะบางครั้งก็อาจต้องมีการรอโหลดสักครู่หนึ่งเหมือนโมเดลไม่มานะบางครั้งถ้าว่าบางท่านโหลดโมเดลมาแล้วโมเดลไม่เข้ามาไม่ต้องตกใจนะครับบางครั้งก็มีอาการแหลกนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้ก่อนก็ได้เนาะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างโมเดลให้ดูนะว่าเมื่อทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกในการทำมาตรฐานนะครับโอเคกดไฟล์ Open นะครับผมจะเปิดงานของผมให้ดูนะครับที่ผมได้ทำไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเคมาดูอันนี้ก่อนโอเคมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ทำเสร็จอันนี้กด No ไปนะผมไม่เซฟนะครับโอเคก็มาดูงานของผมกันนะว่ามันมีลักษณะเช่นไรนะครับแล้วก็การทำงานยังไงพวกโปรแกรมพวกนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูในโมเดลของผมแล้วกันนะครับเพราะผมจะวัดสัดส่วนมาด้วยโอเครอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับว่าความที่ผมออกแบบไว้มันอลังการมากนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับโมเดลของผมโอเคนี่นะครับก็ทำเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับลงสีลงเสือเอาอุปกรณ์มาใส่แล้วนะครับเรามาดูโดยรวมกันก่อนนะครับคลิกนี่นะครับอย่างนี้นี่นะครับการจัดว่านะครับตัวทีวีโซฟาต่างๆนะครับโต๊ะกินข้าวเก้าอี้นะครับห้องครัวแล้วก็มีพวกทีวีในห้องนะครับนะครับบางครั้งการเรนเดอร์อาจจะช้านะครับสำหรับคอมบางท่านนะครับก็จะมีแม็กมีเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้ผมจะทำเซิร์ฟเวอร์ในด้วยนะครับโอเคก็ตกไปงั้นนะครับมีห้องน้ำครบนะครับนี่ก็เป็น1โมเดลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกนะครับโมเดลตัวนี้นะผมเพิ่งทำได้ไม่กี่เดือนมานี่เองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันรอสักครู่หนึ่งนะครับก็การใช้งาน SketchUp ไม่ยากครับทำความเข้าใจกับมันเยอะๆนะครับก็สามารถทำงานได้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ทำเสร็จได้ประมาณ 10% นะครับจากเต็มร้อยนะครับผมก็ได้ทำการติดแอร์ติดทีวีนะครับแล้วก็ทำห้องครัวเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ได้ลงสีนั่นเองก็เดี๋ยวรอลงสีนะครับสำหรับตัวโมเดลนี้เสร็จก็จะอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็ผมได้ทำในวันในคลิปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นลายผลิต iPhone นั่นเองก็ได้ทำมาไว้ได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเอามาชมกันอีกทีนึงนะครับก็นี่นะครับ iPhone ทั้งหมดเลยนะครับ 2G 3 3GS 4CS 5 5C 5S นะครับนะครับการลงรายละเอียดสำหรับตัวพวกนี้นะครับเนี่ยต้องใช้เวลานะครับนิดหนึ่งโอเคแล้วก็มาดูต่อนะครับอันนี้ก็ผมได้ทำไว้เป็นอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั่นเองสักครู่นะครับโอเคคอมไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฟิกเตอร์นะครับนี่ก็เป็นร้านเน็ตนะครับก็ทำได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับใช้แผ่นนะครับนี่นี่นะครับ
ยังไม่ได้ใส่เก้าอี้นะครับทําแต่โต๊ะโต๊ะนี่ทําเองนะครับเนี่ยนี่นะครับการทําโต๊ะก็ไม่ยากครับเดี๋ยวจะสอนทํานะครับสอนในคลิปนี้แหละนะครับเอางานให้ดูก่อนว่าไงนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะครับออฟฟิศอันนี้ทําเองทั้งหมดนะครับการบิดโพลีกอนต่างๆนะครับเดี๋ยวจะสอนการทําบิดการบิดตัวของตัววัตถุด้วยนะครับโอเคอย่างนี้นี่นะครับนะครับเมื่อเราทําสี่เหลี่ยมมาเราจะบิดให้มันได้อย่างนี้แล้วให้มันเป็นวงๆอย่างนี้เราจะทํายังไงนะครับการทําสีอย่างนี้ทําไงให้มันโปร่งใสอย่างนี้ทําไงนะครับโอเคขออนุญาตเซฟตัวโมเดลนี้นิดนึงนะครับโอเคแล้วก็มาดูสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เวลามากนะครับจริงๆมันมีอยู่ในตัวโมเดลนี้ครับแต่ว่าก็เอามาเปรียบเทียบแล้วก็ทําเป็นตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้ทําได้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับถึงจะเสร็จรอสักครู่หนึ่งนี่นะครับก็ทําการแทร็กนับพื้นที่ต่างๆนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะการทำอย่างนี้โอเคก็สำหรับผลงานผมก็มีประมาณนี้นะครับขยับปิดไปเลยแล้วกันเราจะมาเปิดโอเคเมื่อกี้เห็นโต๊ะไปแล้วใช่ป่ะครับผมจะมาสอนทำโต๊ะแล้วก็สอนการทำตึกแล้วก็บิดตัวนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันครับอย่างแรกเรามาทำโต๊ะนะครับโต๊ะเราก็จะวางตัวสี่เหลี่ยมนะครับสมมติโต๊ะผมจะยาวประมาณนี้โต๊ะสำนักงานประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบตัวนี้ขึ้นดันตรงนี้ขึ้นนะครับสมมติสูงประมาณนี้สำหรับโต๊ะนะครับแล้วทำไงต่อนะครับผมจะสอนการทำอย่างนี้ให้สมมติไม่สมมตินะครับเราฝั่งนี้จะเป็นตัวล็อกพวกเขาเรียกไงพวกชั้นเก็บลิ้นชักเก็บของนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวคอมนะครับผมก็จะทำการฉีกลายออกมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับทำไงต่อให้เอา push and pull นะครับ push แล้วก็มาด้านหลังอย่างนี้แล้วมันจะเป็นช่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเราอยากเราจะทำแผ่นปิดด้านหลังนะครับก็ให้เราเอาตัว rectangle นะครับฉีกทางด้านบนแล้วก็เอาไม่เอาหนาเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวเราใช้ push and pull ดึงได้นะครับเราใช้พูดเน้นพูนะครับดึงมาฝั่งนี้อย่างนี้นะครับโอเคดึงมาให้หมดนะครับชิดนี่เลยปึ๊บนะครับเราก็สามารถปรับได้แล้วผมจะเข้าไปนิดหนึ่งครับแล้วก็เรามาผลักด้านในออกเข้าไปนะครับนิดหนึ่งโอเคเราก็จะได้แผ่นด้านหลังแล้วนะครับแผ่นกันด้านหลังนะครับต่อไปมันจะสังเกตนะมันจะมีตัวที่วางรองที่วางเท้านะครับก็วาดขึ้นมาวาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ push and pull ดึงแล้ว push แล้วก็ pull อย่างนี้นะครับแผ่นรองเท้าไม่หนามากประมาณนี้นะครับคีย์บอร์ดทำไงโต๊ะลิ้นชักนะครับก็ใช้ pushใช้ rectangle เหมือนเดิมนะครับวาดมาถึงปลายโต๊ะยื่นออกมาได้นิดนึงโอเควาดอย่างนี้ก่อนนะครับก็ใช้ push and pull ดึงมาฝั่งนี้เสร็จแล้วมันหนาไปใช่ป่ะครับหนาแล้วก็ดึงลงนะครับเอาอย่างนี้แล้วใช้ไลน์นะครับขีดระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถดึงตัวลิ้นชักให้มันยื่นมาจากตัวโต๊ะได้นิดนึงอย่างนี้พอนะครับก็จะได้ละลิ้นชักนะครับโอเคต่อไปสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีตัวนี่อยู่ให้เราใช้เซอร์เคิลนะครับกดค้างแล้วลากวงแล้วใช้ push and pull นะครับดึงอย่างนี้นะครับเราก็จะได้รูในการร้อยสายแล้วนะครับในเก็บการเก็บสายคอมพิวเตอร์นั่นเองเราลิ้นชักทำเช่นไรลิ้นชักลิ้นชักลิ้นชัก
ทำเป็นช่องวางของก็ได้นะครับก็ใช้ rectangle หรือว่า circle อะไรต่างๆก็ได้นะครับก็ทำมานะครับแล้วใช้ push and pull ผลักเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็เราก็สามารถทำเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ไว้ push ออกไปอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทำช่องได้นะครับแล้วก็ทำเป็นลายขีดไว้อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็กดออกมาปึ๊บแล้วเราก็สามารถลบลายตรงนี้ทิ้งได้ปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะได้ที่วางของละเห็นไหมครับใช้ไม่ยากนะครับแล้วอยากได้รูตรงไหนเพิ่มอีกอยากได้รูตรงนี้อยากทำเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าทำเป็นหกเหลี่ยมก็สามารถทำได้นะครับอย่างนี้เราก็ใช้ push and pull โอเคนะครับก็เราก็จะได้รูในการร้อยสายแล้วอย่างนี้เอ้าแล้วเราทำสียังไงก็เหมือนเดิม edit โต๊ะเราจะใช้เป็นสีตาลนะครับก็กดปุ๊บแล้วก็ลงสีเลยเอานะครับอย่างนี้นับลงสีได้ลงสีได้เลยนะครับนะครับเอาโครงหลักก่อนนับตัวพวกนี้เดี๋ยวบีบเอาใช้สีลงให้หมดตรงขอบเหล่านี้ยังลบๆทิ้งลายเส้นตรงนี้ทิ้งด้วยนะครับไม่สวยโอเคนะครับด้านบนนี้อีกนิดนึงฟึบนะครับด้านในเราจะทำเช่นไรนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมตรงนี้อย่างนี้นะครับก็ใช้ง่ายๆนะครับวงกลมก็กดทีเดียวปึ๊บเรียบร้อยนะครับฝาตรงนี้ทำสีอ่อนได้ไหมได้นะครับก็กด M Modelแล้วก็เลือกสีอ่อนนะครับทำสีอ่อนได้เลยนะครับอย่างนี้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บให้เรียบนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะวางคอมอย่างไรนะครับเราก็ไปเก็ตโมเดลมานะครับในที่นี้เราจะใช้ iMac นะครับ iMac ก็ไปเลือกมา iMac นะครับแล้วก็ search นี่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ iMac เราใช้ตัวนี้เลยดีไหมเดี๋ยวหาก่อนนะมันมีตัวอื่นดีกว่าครับเราต้องเลือกหน่อยนะว่า iMac มันจะเป็นยังไงโอเคเรามาตัวนี้ก็ได้นะครับกดแล้วก็ yes ไปรอสักครู่หนึ่งอย่างนี้เสร็จปุ๊บเร็วโอเคมาแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเลือก scoreนะครับสังเกตนะครับมันจะขึ้นอันนี้คือการยืดขึ้นทางตรงนะครับแต่นี่คือยืดถ้าเฉียงระหว่างนี้กับตรงนี้คือการยืดขึ้นทั้งหมดนะครับทั้งหมดอย่างนี้ okay, score นะครับยืดขึ้นนะครับอย่างนี้เหมือนไหมนะครับเครื่องปริ้นไหมได้ปรินเตอร์นะครับปรินเตอร์เราก็สามารถเอามาลงได้นะครับ P R I N T นะครับปรินเตอร์เราก็สามารถโหลดมาแล้วก็เอามาใส่ได้นะครับ
วางตรงนี้เอาตัวนั้นก่อนก็ได้นะนะครับวินเตอร์มันเล็กไปไหมเล็กไปก็ขยายนะครับแล้วก็เอา move นะครับมา move วางตรงนี้นะครับดันขึ้นนิดนึงนะครับเลื่อนมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายขึ้นอีกหน่อยนึงมันบัง iMac ใช่ป่ะครับเราก็ใช้ตัว rotate นะครับวางให้มันขึ้นสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วกดให้มันเป็นสีแดงแล้วก็หมุนนะครับปล่อยนะครับก็ไม่บัง iMac แล้วนี่อย่างนี้นะครับมีอะไรอีกไหมสำหรับตัวคอมก็คงจะมีประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือเบื้องต้นนะครับของการใช้ SketchUp นะครับการวางโมเดลต่างๆนี่นะครับก็สำหรับนี้ก็รู้เวลาล่วงเลยมาหลากหลายนาทีมากนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe มายา IT Channel ของ YouTube เราด้วยนะครับแล้วก็กด Like ใน Facebook มายา IT นะครับแล้วก็เข้ากลุ่ม B-Talk มายา IT นะครับ Gmail mayatechno@gmail.com นั่นเองโอเคก็สำหรับวันนี้ผมนะครับแอดมินก็ต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปรีวิวคลิปสุขภาพประจำสัปดาห์คลิปสเปคเด่นประจำสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันสำหรับนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ